คุณสมชายวงสวัสดิ์ไม่ได้เป็นสว.ค่ะไอ้ตรงนั้นไม่สำคัญสำคัญคือว่ามันสอนให้รู้ว่าการที่ปฏิวัติทุกครั้งเกิดจากความไม่ไว้ใจประชาชนคือประชาชนเลือกรัฐบาลมาไม่ไว้ใจก็มีการปฏิวัติพอมีปฏิวัติปุ๊บก็ออกกติกาที่ส่วนกลางพยายามจะควบคุมให้ประชาชนมีตามต้องการและผลสุดท้ายก็คือว่าวันนี้เนี่ยต้องกลับไปที่ว่าต้องไว้ใจประชาชนต้องเชื่อใจประชาชนว่าเขาจะเลือกรัฐบาลเขาจะเลือกกติกาเลือกคนมากำหนดกติกาเขาได้วันนี้กติกาที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันเป็นตามกติกาที่เกิดขึ้นหลังจากคณะปฏิวัติแต่ก็ว่าภูมิใจไทยเนี่ยสายของภูมิใจไทยหรือว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ได้สอสองก็ได้สองก็นี่ไงฮะมันเป็นเรื่องของกติกาที่ถูกเซตโดยหลังจากการปฏิวัติแล้วไปคิดว่ากติกาที่ตัวเองคิดเนี่ยดีที่สุดเก่งที่สุดแต่ผลสุดท้ายก็คือการไม่ไว้ใจประชาชนไม่เป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะนั้นต้องกลับไปไว้ใจประชาชนไม่ใช่กลับไปใช้วิธีการเลือกตั้งวิธีการที่ประชาชนเป็นคนตัดสินใจชีวิตของเขาเองตัดสินใจเลือกคนที่จะมาทำงานให้เขาเองจะดีที่สุดนะครับถ้ามาส่วนกลางมากำหนดว่ากติกาเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายมันก็ต้องมีคนไปทำหน้าที่เลือกแทนประชาชนซึ่งการเลือกแทนประชาชนเนี่ยเมื่อครับสวชุดปัจจุบันก็มีคนเลือกแทนประชาชนสวชุดนี้ก็มีการเลือกแทนประชาชนเหมือนกันคล้ายๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนี้ขอให้กลับไปที่เบสิกพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไว้ใจประชาชนอย่าไปดูถูกประชาชนเขาคิดของเขาเองได้เขาคือเขาเรียกว่าการที่คนทั้งประเทศการ collective ก็เรียกว่า collective decision เนี่ยคือการอะไรภาษาแปลภาษาไทยว่าไงคือการตัดสินใจในรวมโดยประชากรหมู่มากเนี่ยมันจะถูกต้องที่สุดตรงนี้มองปรากฏการณ์ไหมคะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นสวเนี่ยมันจะส่งผลการเมืองยังไงต่อไปอะคะไม่มีอะไรครับการเมืองก็คือการเมืองการเมืองก็เป็นสิ่งที่ต้องประคับประคองไปเพื่อให้ทำงานให้ประชาชนได้เท่านั้นเองไม่มีอะไรมันจะมีการวิเคราะห์กันอะไรไหมครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับคุยกันรู้เรื่องคุยทุกคนที่ทำงานด้วยกันนี่ท่านนายกก็คุยกับพรรครวมได้ทุกคนแล้วท่านมีการวิเคราะห์ว่าใครมูลขังของคุณทักษิณไปแล้วอะค่ะมูลขังผมไม่มีเลยผมไม่มีผมวันนี้อายุ75นี่นะ75นี่ก็คนแก่คนหนึ่งไม่มีมูลขังอะไรขอบคุณครับ